ากทรัพย์กสิกรไทยร่วมกับ Teen N24 พบกับ2พิธีกรคู่หูอารมณ์ดีสวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับผมพเดิมภพสงขอครับครับขอต้อนรับทุกท่านครับก็สู่รายการคู่หูนักลงทุนครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านค้นพบความสุขคู่การลงทุนครับผมก็สัปดาห์นี้มีความสุขมากโดยเฉพาะคนที่เล่นช็อตช็อตคือฟุตบอลช็อตก็คือขายบางคนก็ช็อตทีมรองไม่น่าเชื่อว่าคนที่แบบหลายคนที่ผมไปคุยบางคนนี่เล่นถูกรอบก็คือว่าทำเป็นการซื้อพุทธอ่ะหรือขายหุ้นด้วยนะกำไรดังนั้นตอนที่ตลาดหุ้นไทยนี่มันมีโปรดักหลายอย่างนะครับที่จะทำให้ลงทุนก็พยายามศึกษาซะแต่ก็ยากนะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่แต่โดยภาพรวมแล้วการตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาจะบอกว่ามากกว่าที่คาดก็ได้นะนะครับเพราะว่าหลุดลงมาจนถึงโอ้โห1,600ต้นๆเลยนะเวลาที่มันลงนี่แบบตกใจตกใจเลยนะนะครับโดยเฉพาะช่วงที่สามจะวิเคราะห์นะประเด็นในเรื่องของForward Emerging Market ตอนนี้เกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อาร์เจนตินาก็แพ้ไปอาร์เจนตินาก็มีวิกฤตวิกฤตฟุตบอลแต่วิกฤตเศรษฐกิจจะมีหรือเปล่ามีด้วยช่วงที่สามนะครับจะวิเคราะห์เรื่องของภาพของตลาด Emerging Market หลายคนครับว่ามีประเด็นน่ากลัวขนาดไหนนะครับโดยมามองที่ประเทศไทยด้วยเพราะมันเป็นหนึ่งในตลาด Emerging Market เช่นเดียวกันในช่วงที่หนึ่งมาดูความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขออกมายังไม่ดีนะเรื่องของตัวเลขการส่งออกการนำเข้ายังดีอยู่นะแล้วก็ช่วงที่สองครับสังเกตไหมตอนนี้คุณกวีหลายคนนักวิเคราะห์นะพอราหุ้นลงเนี่ยจับประเด็นในเรื่องของว่าราคาหุ้นตรงนี้ถูกแล้วถูกแล้วทำไมถูกแล้วถูกอีกถูกอีก ไม่แล้วเขาดูตรงไหนว่าอะไรนะที่มันทำให้เขารู้สึกว่าดาวไซส์ของราคาหุ้นน่าจะน้อยแล้วราคาระดับนี้แหละน่าสนใจในการลงทุนมันก็จะมีเรื่องของ PE band กับ PBV band ซึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่าไอ้ band คืออะไรเป็นวงดนตรีหรือเปล่า band เนี่ยหรือบางคนบอกว่า PE 8เท่าสิถูกแล้ว PE 20เท่าแพงแล้วไม่ใช่นะนี่คือมันต้องแบ่งแบนแต่ละกลุ่มทำไม PE ไม่เท่ากันยังไงจุดซื้อทำไม PE ของกลุ่มนี้เท่านั้น PE กลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของ PE band แต่ช่วงนี้หนึ่งเรามาเช็คสุขภาพของประเทศไทยของประเทศไทยก่อนยังดีอยู่หรือเปล่าครับนะครับก็ของเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยดีไหมเพราะว่ามีสงครามการค้าเกิดขึ้นด้วยใช่นะครับก็ว่าส่งออกไทยยังขยายตัวท่ามกลางปัญหาเทรดวอร์ซึ่งการขยายตัวนี้เป็นของเดือนพฤษภาคมหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยเทรดวอร์เนี่ยมันยังไม่มาครับแต่ข้อดีก็คือถึงแม้มันยังไม่แบบมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการครับแต่ด้วยการเติบโตของส่งออกไทยที่แข็งแกร่งถ้าจะได้รับผลกระทบก็น่าจะไม่เยอะนะครับด้วยความแข็งแกร่งของการเติบโตของการส่งออกไทยอยู่แล้วช่วยไว้จริงหรือเปล่ามาดูกันยิ่งถ้าการส่งออกยิ่งถ้าตัวเลขค่าเงินบาทอ่อนอยู่เนี่ยผมว่าจริงๆเราน่าจะได้ประโยชน์นะในแง่ของการส่งออกก็คงดีขึ้นตามลำดับต่อไปแต่ว่าที่มันดีขึ้นไอ้ข้างล่างมากกว่าก่อนหน้านี้คือดุลการค้าเราติดลบขาดดุลเดือนพฤษภาเป็นตัวเลขเดือนเกินแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยคือขึ้นมาเป็นบวกกลับมาเกินดุลขึ้นมาเกินดุลการค้าเราต้องบอกกันตามจริงว่า เรานักวิเคราะห์ไม่ได้คาดว่าเดือนพฤษภาคมจะเกินดุลจะเกินดุลการค้าเยอะๆอย่างนี้การเกินดุลการค้าก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจ GDP เพราะมี x ลบ m x ลบ m เป็นบวกเพราะนั้นถ้า x ลบ m เป็นบวกหมายถึงว่าการเติบโตของเศรษฐกิจยังไปก็จะดีอย่างดีก็จะดีนั่นคือส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนที่เราเห็นก็คือการส่งออกเนี่ยเดือนพฤษภาคมเส้นสีส้มก็คือทรงทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือการส่งออกก็ยังทรงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วไม่ใช่ทรงคือยังบวกอยู่บวกอยู่เท่าเดิมบวกเท่าเดิมเดี๋ยวว่าทรงทรงคือ0โตทรงเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกทักอีกอะไรเงี้ยบวก 11.4% แล้วนำเข้าไม่ได้ลงนะแต่นำเข้าเนี่ยนำเข้ายังบวกอยู่บวกน้อยลงน้อยลงแต่ด้วยการส่งออกที่เรายังโตดีอยู่ก็นำเข้าเราโตน้อยลงก็เลยทำให้ดุลการค้าเป็นบวกนักวิเคราะห์คาดส่งออกเดือนพฤษภาคมแค่ 9.9 ออกมา 11.4 แล้วมาดูกันว่าข้างในเมื่อกี้บอกเฉพาะตัวเลขเนี่ยมันบอกว่าเป็นประเด็นลบหรือเปล่าโดยเฉพาะการนำเข้าที่มันลดลงเพิ่มขึ้นลดลงใช่ใช่ครับเรามาดูกันในแง่ของรายละเอียดกันดีกว่าว่าส่งออกเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาคมนำเข้าพฤษภาเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายไปดูการเรื่องของโลกด้วยในแง่ของการค้าโลกนะครับมาดูเรื่องของแต่ละส่วนของการส่งออกจะได้
ดูหุ้นถูกใช่ไหนเป็นลบไหนเป็นบวกอะไรยังไงมาดูส่งออกกันที่บอกว่าโต 11.4% บางตัวก็ลงไม่ได้เชื่อบางตัวก็ลงโตด้วยเหตุเอาแต่คุณต้นถ้าไปดูเหตุผลเนี่ยเราจะมีความกังวลลดลงถ้าดูเหตุผลของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกชะลอตัวลงเอามาดูที่ตัวกลุ่มที่ที่ก็ยังโอเคนะบวกก่อนละกันเอาบวกง่ายก่อนจริงบวกกันหมดบวกกันทุกอุตสาหกรรมแต่บวกน้อยลงบวกน้อยลงบวกถ้าอันนี้คือตัวเลขที่ออกมาก็เป็นทองมันนี่ไม่มีไม่รวมทองก็ไม่รวมก็บวกขึ้นมา11เมื่อกี้ 11.4 เนี่ยรวมทองไม่รวมทองก็ 10.8 แต่ลดลงนิดนึงใกล้เคียงกันออโต้ออโต้โตดีมากสมมติว่าที่มันแข็งมากนะก็เขาทำใช้เหล็กทำไงก็ต้องแข็งเหล็กไม่ใช่เหล็กก็ลงราคาเลยครับแต่ว่านี่ไงออโต้ที่สมมติย้อนยอดส่งออกยังดีตามไม่ทันยอดขายในประเทศก็ยังดีดีมากด้วยเดือนพฤษภาคมส่งออกก็ดีแล้วแถมค่าเงินบาทอ่อนอีกได้สายอย่างเลยโอ้โหงานนี้แต่ว่าคนก็ไม่กล้าซื้อนะเพราะมันไม่ลงไงแล้วมันขึ้นด้วย3ใบ PE ไม่แพงนะสมมุติแอดวานซ์อ่ะนะโอเคถ้าใครอยากเชื่อเรื่องของนี้ก็ได้อ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพวกแผงพวกอะไรพวกนี้ชะลอลงแต่อันนี้ก็ต้องบอกเป็นผลในเรื่องของซีซันนอลด้วยนะคุณต้นเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สโลว์ในเรื่องของการส่งออกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วโดยธรรมชาติปกติมันช่วงนี้เป็นช่วงนี้ช่วงนี้อยู่แล้วแต่ถ้าผมพูดถึงออโต้โดยภาพรวมดีมากแล้วเกษตรแดนแต่เกษตรทำไมมันเหลือน้อยลงอ่ะ98มันแบบแท่งมันกว้างงี้เลยหลักๆครับหลักๆเลยจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งออกยางโอ้ยางพาราราคามันลงหนักเหลือเกินราคาลงมันก็เลยทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรของเราเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีผลอยู่นะว่าเศรษฐกิจไทยภาคเกษตรครับก็ยังไม่ฟื้นตัวรายได้ภาคเกษตรนะก็ยังคงมีประเด็นในเรื่องของรายได้ภาคเกษตรนะครับแต่ว่าก็หวังว่านะหวังว่าในครึ่งปีหลังที่ปริมาณยังสูงขึ้นใช่แล้วส่งออกข้าวยังดูดีอยู่อย่างน้อยก็ไม่ติดลบนะมีโอกาสไม่ราคายางจะขึ้นนะตอนนี้ก็ดูยากนะเพราะว่าซัพพลายยางรุ่นใหม่ๆที่ปลูกเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนี้ตัดทิ้งหมดแล้วไม่ได้ตัดปลูกทุเรียนปลูกมันไม่ทันบางคนปลูกทุเรียนแล้วตัดเพิ่งปลูกมา7ปีจะให้ตัดเลยกีดยางได้ปุ๊บตัดก็ดูตลกบางคนตัดบางคนตัดแต่มะนาวไปทำถ้าต้นเก่าโอเคไงถ้าต้นเก่าแล้วต้นใหม่ก็ไม่ได้นะซัพพลายยางก็เลยดูยังเยอะอยู่เดี๋ยวมะนาวว่าจะครบรอบนี้ว่าจะปลูกทุเรียนทุเรียนแล้วใช่ป่ะทุเรียนปลูกทุเรียนครบปีหน้าแล้วปลูกได้เหรอตรงนั้นมะนาวปลูกได้เหมือนกันปลูกได้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ทุกอย่างเพราะดินมันดีแถวนราธิบุรีจริงว่าเอาโอเคนี่คือภาพของอุตสาหกรรมเพราะนั้นโดยภาพแล้วอุตสาหกรรมยังดูแข็งแกร่งภาคเกษตรปรับตัวลดลงเป็นผลของราคาไม่ได้เป็นผลของปริมาณยังดีอยู่มาดูประเทศบ้างแต่ละประเทศตอนนี้เขาส่งออกเราส่งออกไปเนี่ยลดลงเพิ่มขึ้นยังไงบ้างมาดูกันว่าจริงๆถ้ามองกันในแง่ของประเทศนะพี่ต้นอเมริกาทำให้ความกังวลผมลดลงนะเพราะว่าในไหนๆแล้วเทรดวอร์เนี่ยจะไปเกิดที่อเมริกากับจีนก็เนี่ยก็นี่อเมริกาเราส่งออกน้อยลงละดีแต่จริงผลมันไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆนะต้นเทรดวอร์เนี่ยดีไม่ดีนะอาจจะส่งผลดีกับส่งออกไทยก็ได้นะคุณต้นหมายความว่าเขาเป็นนักทำนำเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจีนส่งออกไป US ผลิตภัณฑ์ไหนที่เราเนี่ยส่งออกไปแข่งกับจีนเหมือนกันแต่จีนเนี่ยส่งออกไปจะเริ่มแพงเราจะได้เปรียบก็คือเราจะส่งออกไปที่ความสามารถการผลิตเราก็ดีขึ้นก็จะดีขึ้นแต่ก็จะไม่ได้เยอะมากนะแต่ผมมองว่าอย่าเพิ่งมองฝั่งลบอย่างเดียวในแง่ของเทรดวอร์ถ้ามองในแง่ของฝั่งบวกของจีนที่ส่งเข้าอเมริกาก็จะแพงขึ้นแต่ของไทยที่เป็นคู่แข่งกับจีนโดยตรงบางสินค้าก็จะส่งเข้าไปใน US ในราคาเดิมก็จะอาจจะมีความได้เปรียบในเชิงการค้าเหมือนกันนะเงินบาทเราก็อ่อนค่าด้วยเพราะจีนเนี่ยก็ผูกติดกับดอลลาร์สหรัฐแต่ปัญหาของประเทศไทยคืออะไรรู้ไหมคุณต้นตอนนี้กำลังการผลิตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อเมริกาแบนอ่ะมันล้นมันรับไม่ไหวรับไม่ไหวแค่นี้ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วผมบอกว่าทำไมกลุ่ม KCE ฮาน่าเดลต้าถึงมันเริ่มขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนมองอย่างนี้จริงๆมันแข็งมันเงินบาทอ่อนด้วยแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของที่อเมริกาเนี่ยกับจีนเพิ่มสินค้าเพิ่มภาษีของสินค้าจีนด้วยโดยเฉพาะในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าดูประเทศอื่นๆยกเว้นกับ US เนี่ยโตได้ดีหมดเหมือนที่ทักเกษตรเลยคุณต้นดูจากประเทศอื่นจีนก็ยังโตดีญี่ปุ่นก็ยังสวยถึงแม้จะลดลงนะยุโรปก็ยังบวกนะครับดูแข็งสีเขียวแสดงว่าอาเซียนเราดูดีขึ้นอาเซียนดูดีขึ้น CLMV ก็ยังค่อนข้างสูง CLMV ก็คือประเทศในกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามก็ยังเติบโตค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นดูในภาพของการส่งออกแล้ว
ก็กระจายตัวได้ดีพูดง่ายว่าเรามีการกระจายความเสี่ยงได้ดีไม่เป็นไรตรงนี้เขาสู้กันเราไม่เป็นไรอาจจะมองเป็นมุมบวกก็ได้แต่ทุกคนมองมุมลบตรงๆแล้วว่าคือการค้าระหว่างประเทศใช่แต่ว่าเรากับอเมริกาเนี่ยดีขึ้นก็ได้ครับนี่ก็คือตัวเลขส่งออกถ้ามองจริงๆภาคอุตสาหกรรมดีนะครับแล้วก็การกระจายตัวของการส่งออกในแต่ละประเทศก็ดีส่งออกก็โตดีกว่าที่คาดครับมันก็ดูแข็งแกร่งดีนะดุลการค้าก็เป็นบวกแต่หุ้นไทยลงโอ้ยโมโหเหมือนกันนะบางทีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงสามช่วงสามไปนั่งคุยกันว่าทำไมหุ้นไทยถึงลงนะครับเรามาดูกันต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการนำเข้าว่าตอนนี้การนำเข้าเราเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะมันมีเรื่องของการนำเข้าอะไรบ้างที่ดีขึ้นคราวนี้น้ำมันลงก็เป็นเรื่องชั่วคราวแหละอันนี้ผมว่าโอเคผมไม่ตื่นเต้นนะแต่ว่าอันที่มันยังดูดีอยู่คือตรงนี้ใช่เนี่ยยังโตการนำเข้าจะเป็นการสะท้อนครับการส่งออกในอนาคตว่าคุณมีการนำเข้าวัตถุดิบคุณมีการนำเข้าสินค้าทุนครับเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าว่าตรงนี้ลงนี่ไม่ดีเลยไม่ดีเราไม่แย่แล้วยังโตอยู่โตดีขึ้นเดิมด้วยนะอันนี้คือเรื่องของการนำเข้าสินค้าไปทุนถึงแม้ว่าการนำเข้าของเราเนี่ยจะชะลอตัวลงแต่ถ้าเราดูในเรื่องของการนำเข้าสินค้าทุนเครื่องจงเครื่องจักรนั่นก็จะหมายถึงพร้อมผลิตนั่นก็หมายถึงการลงทุนครับที่จะสูงขึ้นแล้วถ้ามีคุณสั่งเครื่องจักรมาเดี๋ยวก็ต้องสั่งวัตถุดิบมาเพิ่มวัตถุดิบก็โอเคคงเอาเครื่องจักรมาก่อนคงไม่เอาวัตถุดิบมาก่อนนะจริงเอาเครื่องจักรมาก่อนแล้วค่อยนำวัตถุดิบไงนี่จะที่มาที่ไปในอนาคตโอเคนะการบริโภคนะครับเดือนที่แล้วดีมากเดือนนี้เนี่ยดูเหมือนจะลงแต่จริงๆแล้วในการโต 10% เรื่องของการบริโภคนำเข้าสินค้าบริโภคมาโต 10% ถือไว้เยอะนะจริงแต่ว่าเผอิญเดือนที่แล้วมันเฟ้อมันเฟ้อเกิดจากเฟ้อกับเวอร์รวมกันก็คือเฟ้อโอ้เพิ่งทราบนะสักใหม่นะพี่ตั้งเองนะเนี่ยเดี๋ยวอะไรคนที่ดูแลภาษาไทยก็จะว่าคุณนะโอเคครับขอโทษครับขอโทษครับมาดูกันนะว่าคือการบริโภคก็ยังสูงครับแต่วันนั้นโดยภาพรวมถึงแม้ว่านำเข้าจะชะลอลงแต่เป็นการชะลอที่ดูไม่ได้น่ากลัวน้ำมันส่วนหนึ่งด้วยน้ำมันส่วนหนึ่งดูไม่ได้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าแคปิตอลกู๊ดยังโตค่อนข้างดีแล้วก็การบริโภคในประเทศถ้าการบริโภคจากการนำเข้าสินค้าเข้ามาบริโภคในประเทศยังถือว่าสูงและยังดีอยู่นะครับนะครับรวมของการส่งนำเข้าก็น่าจะสนับสนุนภาคการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังมาดูประเด็นหนึ่งโอเคสำนุนจริงหรือเปล่าคือดูการค้าการขายของโลกตอนนี้มันตอบลงไหมหรือว่าดีขึ้นนะครับมาดูกันนี่อันนี้คือชัดเจนนะเมื่อกี้เราดูจริงๆภาพนี้มันเห็นอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยเมื่อกี้ประเทศไทยประเทศเดียวไทยกับต่างประเทศอันนี้คือระหว่างการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกที่เกิดขึ้นวันๆไปนั่งเก็บแต่ตัวเลขนี่นะก็เขาให้มาทำงานนั่งเก็บตั้งเก็บแดงคืออะไรแดงโอ้โหแดงคือลิเวอร์พูลเขียวมันถ้าใส่เดี๋ยวอันนี้ผมแดงเขียวใช่เลยอันนี้กลายเป็นเขียวแดงคือการค้าโลกโอ้เพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยใช่ไปกับไปตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสีเขียวคือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโอ้อันนี้คือการเติบโตของการค้าโลกซึ่งจะไปทางเดียวกันโอ้ที่มันเหมือนก๊อปปี้กันมาแต่ว่าแหลกเรื่องเวลานิดนึงสีแดงอาจจะมาก่อนนะเดี๋ยวก็แล้วแต่นะบางทีมันก็มาของออนไลน์แต่ว่าถ้ามองกันง่ายๆไปด้วยกันแต่คุณต้นดูให้ดีนะบางทีแล้วมันก็เราก็เสียวๆเหมือนกันนะคุณต้นเนาะเมื่อใดแค่ตามที่การค้าโลกขึ้นมาถึงแบบระดับแบบตรงเนี้ยเนาะอ๋อหรือไม่กระแซงสัก 20% แซงอะไรเงี้ยมันก็ดูรูปดีนะดูแล้วเสียวๆเหมือนกันเหมือนกับว่าพอแซงมันอาจจะลงก็ได้มันโตเยอะมากจนแบบมันเฟ้อกันหรือเปล่านี่เหมือนกันพอเริ่มใกล้ๆปิ่มๆแล้วก็ลงมาก็มีความน่ากลัวแต่มันก็ยังดูอะถ้าจะมองโลกในแง่ดีก็ยังมีรูมนะอ๋อรูมอยู่ก็ใกล้ 20% นะแต่มันก็ใกล้แล้วไงก็ยังมีรูมนะ 12.4 กับ 3.6 GDP มันก็ต้องจับตามก็ต้องติดตามตัวเลขตัวนี้เหมือนกันนะว่าจะดึงเศรษฐกิจโลกไปได้อีกนานสักแค่ไหนเพราะว่าวันนี้จะบอกจะให้การเติบโตของการค้าโลกแล้วโดยเฉพาะมีเรื่องของเทรดวอร์ด้วยนะคุณต้นมันจะโตได้ช้าลงจะดึงเศรษฐกิจได้อีกนานสักแค่ไหนซึ่งอันนี้เราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในแง่ของการเติบโตของการค้าโลกในอนาคตแต่ก็ยังโตดีอยู่นะซึ่งสนับสนุนการส่งออกคือมันก็ยังน่าจะโตได้ต่อนะฮะซึ่งน่าจะสนับสนุนการส่งออกของประเทศไทยได้ในอีกระยะหนึ่งครับผมมาประเด็นหนึ่งกลับมาที่ในประเทศแล้วนะว่าตอนนี้ภาพของการปล่อยสินเชื่อนะครับของเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตอนนี้มีการปล่อยสินเชื่อมากน้อยขนาดไหนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมาครอสเช็คกันมาครอสเช็คในประเทศมาครอสเช็คกันว่าไอ้แบงก์ก็ปล่อยไหมหลายคนบอกว่าคุณพี่บอกว่านำเข้าโอเคเข้าใจบอกว่านำเข้าแล้วเงินไม่พอมีหลายคนบอกนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของแบงค์ชาติที่ออกมาของสภาพัฒน์ที่ออกมาโตไตรมาส 1.4.8 จริงๆเป็นตัวเลขที่แบบหลอกหรือเปล่าเพราะทำไมบางคนยังบ่นอยู่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าจะหลอกนะก็ต้องหลอกกันคือถ้าเป็นตัวเลขไม่จริงนะมันก็ต้องไม่จริงกันแบบ
หลอกทุกตัวเลยหลอกทุกตัวเลยถูกมันตั้งแต่แบบกำไรของบริษัทจดทะเบียนก็ยังกำไรโตดีคือถ้า GDP โต 4.8 บริษัทจดทะเบียนติดลบติดลบอันนี้ก็น่าคิดอันนี้โตพร้อมกันงานนี้กันว่าบริษัทจดทะเบียนก็ยังมีกำไรเติบโตนะฮะซึ่ง2ดิจิตด้วยนะคุณต้นไม่ใช่แค่ดิจิตเดียวแต่ถ้าไปดูตัวในตลาด MAI หรือว่าตัว SMB กำไรมันลงแล้วตอนนี้กันว่าหุ้น MAI นี่ร่วงลงเร็วกว่ากระจายเลยเวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วตามเศรษฐกิจเวลาลงก็ลงตามเศรษฐกิจที่มากกว่าลงแล้วรายใหญ่ไปกินหมดคราวนี้พอมันเช็คครอสเช็คกันว่าส่งออกมันดีเศรษฐกิจดูเหมือนเราพูดดีสินเชื่อแบงก์โตดีด้วยไหมผมว่าถือว่าโอเคไม่มีใครปล่อยจะโดนหลอกกันคือพูดง่ายถ้าบอกสินเชื่อติดลบเอ้ยตัวเลขเศรษฐกิจบวก 4.8 มันมั่วนั้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าดูตัวเลขมาดูตัวเลขสินเชื่อเดือนพฤษภาคมล่าสุดอันนี้เทียบปีต่อปีปีต่อปี 4.9% ล่าสุดก็คือโตขึ้นมา 5% มันสอดคล้องกับการเติบโตของขนาดเศรษฐกิจไทยใช่ไหมโตทั้งแบงก์ก็แย่ไป BBL 2.7% นี่ SCB เอาตรงนี้ก่อนคุณต้นบวกทุกแบงก์แล้วกันมีแบงก์มีไม่มีมี KDB อ๋อมีทีมบีที่แบบเดือนต่อเดือนลบเดือนต่อเดือนลบแต่เนี่ยเอาปีต่อปีเพราะเดือนต่อเดือนบางทีมันเป็นเรื่องแบบโอ้สิเข้าออกช่วงเวลาช่วงเร็วมากอ่ะก็บางทีแบบคืนเงินอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยใช้เยียร์ออนเยียร์ก็แสดงว่าไปทางเดียวกันเนี่ยยกเว้น KTB อาจจะน้อยหน่อยอาจจะแฟลตหน่อยนี่ทิสโก้กับบวก9นี่ถ้าเป็นทางฝั่งไฮเปอร์เชสนี่ก็ตรงสอดคล้องกับตัวเลขรถยนต์รถยนต์ดีขึ้นคือมันอันนี้ฝั่งสินเชื่อคอร์ปอเรทส่วนใหญ่อย่างเบเนี่ยก็เน้นไปสินเชื่อรายย่อยไงเขาก็จะโตดีหน่อย BBL คอร์ปอเรทใหญ่ก็จะโตช้าหน่อยครับเพราะนั้นถ้าเรามองกันในภาพรวมคือถ้าจะตัวเลขไม่สอดคล้องกันเลยทั้งเศรษฐกิจตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วไม่สอดคล้องกับตัวเลขสินเชื่อเราก็จะบอกว่าตัวเลขที่ออกมาโดยสภาพัฒน์หรือแบงก์ชาติน่าจะมั่วแต่ว่าอาจจะตัวเลขไม่ครบผมไม่ใช่มั่วคือไม่ครบหรืออะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้ทุกอย่างมันวิ่งไปในแนวทางแพทเทิร์นการลูกแพทเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคเศรษฐกิจดีส่งออกดีแล้วก็แบงก์เริ่มมีการขยายตัวของสินเชื่อผมก็ยังคิดว่าโดยโมเมนตัมแล้วเศรษฐกิจไทยยังดีติดอยู่อย่างเดียวว่าหุ้นจะลงอีกนานแค่ไหนนานพี่ถามว่าทุกอย่างดีหมดทำไมหุ้นไม่ขึ้นหุ้นลงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงๆช่วงที่3คุณจะเห็นว่าในช่วงยามที่เศรษฐกิจดีๆครับแล้วหุ้นลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกโอ้มันหลายครั้งแล้วมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วนะฮะซึ่งมันก็อาจจะสอดคล้องกับ PE band ก็ได้นะหรือ PV band ที่เราจะคุยกันในช่วงต่อไปช่วงกระดานดำนะครับว่าบางครั้งตลาดหุ้นมันส่งสัญญาณเรื่องความแพงความถูกแล้วเผอิญมีข่าวลบเข้ามานิดหน่อยถ้าข่าวลบเข้ามาในช่วงราคาถูกหุ้นก็ไม่ลงแต่ถ้าข่าวลบเข้ามาในช่วงราคาแพงหุ้นก็ลงแล้วไอ้วิธีการดูว่าหุ้นถูกหุ้นแพงเขาจะดูโดยใช้อะไรนะครับซึ่งเราจะไปเรียนรู้กันในช่วงกระดานดำคือ PE band กับ PBV band สำคัญมากนะครับจะได้ไปโดนนักวิเคราะห์หลอกนักวิเคราะห์บอกว่าเขาหลอกเขาไม่ได้หลอกไม่ใช่หลอกคือบอกว่าตรงนี้ถูกแล้วถูกจริงไหมได้ดูจริงไงได้จบได้ครับกับช่วงกระดานดำช่วงหน้าครับทำไมความรักถึงมีหลากหลายรูปแบบและหลายอารมณ์พ่อลูกทะเลาะกันดีกันทำไมถึงชอบสีชมพูนี้แต่ไม่ชอบสีชมพูนั้นทำไมความรักไม่เคยสนใจว่าเราเป็นใครหรือเป็นอะไรว่าเราแข็งแรงหรืออ่อนแอว่าเราเป็นนายหรือเพื่อนว่าเราทำอาหารเป็นหรือทำเลอะเทอะรักไม่เคยสนใจอายุรักจะจับมือเราไม่ว่าเราจะเด็กหรือทำตัวเด็กให้ความปลอดภัยและความอบอุ่นรักจะดูแลเราไปตลอดความรักไม่เคยร้องขออะไรก็คือรักบ้านแสนสิริพอรักคือรักIn free your
ที่แท้จริงกับ Apple Watch Series 3รุ่น GPS และ Cellular บน True Move Edge ฟรีค่าบริการสูงสุด24เดือนวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้คุณพรุ่งนี้ไปรับลูกด้วยนะเฮ้ยไม่ได้มีประชุมตอนเย็นฉันก็ต้องซื้อของสดเข้าบ้านรู้ไหมมันยุ่งยากแค่ไหนไม่ยุ่งยากครับง่ายกว่าถ้ามีแอป CB Fresh Smart ง่ายเร็วมั่นใจโหลดเลยครับโหลดเลยครับCP Freshmart แต่ถ้าสะดวกไปที่ร้านลูกค้า True ลด 5% สินค้าที่ร่วมรายการที่ CP Freshmart 1-30 มิถุนายน 2561ครับกลับเข้าสู่ช่วง Case Investment Academy ครับผมกลับมาแล้วช่วงกระดานดำเย็บนะครับสีดำมาใหม่เหมือนเดิมเขียวกระดานดำวันนี้เราคุยเรื่องคุยว่าสีเดียวกับคุณเลยเนี่ยเนาะคุยเรื่องตัว PE แบรนด์ไปกระดานแย่เนี่ยรับแรกก็เฮ้ยรับแรกเสมอเสมอนัดสองยังที่บันทึกรายการนี่ยังไม่รู้มาดูว่าความถูกความแพงของหุ้นนะครับไม่ดูเฉพาะตัวเลขครับมันต้องดูแบรนด์ที่ว่ามีคำศัพท์อะไรนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะใช้รูปเนี้ยซึ่งต้องบอกตามตรงนะว่าจริงๆสร้างเองได้นะแต่มันยากแต่บางคนก็บอกว่าจุดนี้ต่ำแล้วทำไมไม่ต่ำอีกล่ะครับนะเขาก็ต้องคาดการณ์ได้ถูกคือ PE แบรนด์เนี่ยมันต้องไปใช้โปรแกรมทำถ้าทำเองอ่ะยากมากโปรแกรมแหละไปโปรแกรมอุ้ยเยอะจนใช้ Excel ทำก็ได้อ่ะพูดจริงๆแต่เขาไม่สอนวิธีทำนะแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะใช้ PE แบรนด์หรือจริงๆก็คือไม่เห็นมี E นี่มี R ด้วย PB อะไรนี่มี R ด้วย PR PBV ที่บอก PE แบนแบนี่หาเรื่องก็เรียกว่าหาเรื่องวันนี้เวลาเยอะโทษจริงๆไม่เยอะเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่PE แบนดีกับ PE แบนความหมายคืออะไรอันนี้คือเวลานักวิเคราะห์เขาจะดูเนี่ยเขาจะดูคู่กันว่าบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่บางครั้งเนี่ยเราพบว่าถ้าเราราคาหุ้นแพงราคาหุ้นแพงหรือว่าอยู่ในระดับ PE สูงเนี่ยมันบางครั้งเราก็บอกไม่ได้ว่า PE เท่านี้สูงหรือไม่สูงถูกไหมมันก็ต้องมานั่งดูว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเคยซื้อขายกันสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่ต้องไปทำแบรนด์เบอร์ทำไมเพราะมันก็รู้อยู่แล้วจุดสูงสุดเท่าไหร่จุดต่ำสุดเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยเป็นยังไงเขาก็เลยว่าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น PE หรือเป็นอะไรก็ตามนะอันนี้ก็คือจะเป็น PE หรือ PBV หรือจะเป็น PBV ก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นอันเดียวกันนะเป็นกราฟเส้นเดียวกันอันนี้นี่คือตัวเล่นในการประเมินมูลค่าอันนี้คือเวลาถามก็คือว่าชวน10ปีที่ผ่านมาแล้วเขาจะพูด10ปี5ปีแล้วแต่แล้วเขาก็จะมีค่าเฉลี่ยว่า10ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเนี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยPBV ครับสมมติว่าเราใช้กราฟ10ปีแล้วกันนะมันตรงๆงี้เลยอ่ะตรงๆเลยเขาก็จะมีเงี้ยเวลา10ปีโอ้ก็ต่างกับปีที่1ปีที่2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าใส่10ก็10 5ก็5อย่างเงี้ย20ก็20บางทีเขาก็ทำแต่บางทีเขาทำตั้งแต่ปี1997แล้วไล่กันมาตั้งแต่หรือไม่ก็ปีช่วงอะไรนะช่วงสัปพลามผ่านวิกฤตมาสักรอบเพราะว่าการจับจังหวะมันต้องแบบเขาจะดูด้วยเขาจะดูประมาณ10ปีไม่คิดนึกว่า5ก็5 10ก็10อะไรอย่างเงี้ยมองให้มาที่ไปปกติเนี่ยเขาจะใช้10ปีเพราะว่ามันผ่านวิกฤต1รอบมันจะได้เห็นความเห็นทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นขาลงขาลงด้วยมันก็จะมีค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ามีนมีนนี่คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ชื่อคนนะคราวนี้ราคาหุ้นราคาหุ้นก็จะมีการแกว่งทั้งขึ้นทั้งลงทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้มีราคาหุ้นนี่คือ PE PE PBVใช่ป่ะเหมือนรู้เลยว่ามันจะวิ่งอย่างนี้ไม่มันไม่เหมือนอะไรมันเหมือนกราฟอะไรเนี่ยเหมือนกราฟรูปภาพของแผนที่ประเทศไทยตีว่าจะมีทั้งที่เกินค่าเฉลี่ยแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้คือราคาหุ้นแน่นอนมันก็จะมีความหมันหมวนครับจึกจักจึกจักกันไปตามเรื่องตามราวนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ราคาหุ้นนี่คือ PE ตัวนี้อันนี้คือ PE กับ PBV ที่แต่ละวันนึกว่าจะมีมุกใหม่เลยไปพูดในตัวนี้กับตัวนี้โอเคไพ่ประบุกหรือ PE เลยโชว์มันก็จะมี PE ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอันนี้ PE ค่าเฉลี่ยก็จะมีช่วงที่แบบซื้อขายสูงซื้อขายต่ำเขาก็จะหาว่าอ๋อนี่ไงเขาพาหาค่ามีในปุ๊บเขาก็จะเริ่มมาหาว่าหุ้ยต่ำที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้ถูกมากอันนี้ต่ำมากสูงมากสูงมากก็มีก็นี่คือเลือกแบรนด์ตรงนี้เหมือนกันก็เลือกแบรนด์ก็จะมีแบรนด์ละแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบยอด
ันนี้อย่างนี้อันนี้ก็จะมียอดนี้ตรงนี้คือค่าเฉลี่ยอันนี้คือค่าเฉลี่ยตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้เขาจะเรียกว่าถ้าเป็นทางสถิตินะถ้าตรงนี้เขาบอกว่าลบ2 SD อันนี้คือสแตท101ลบ2 SD สแตท101ก่อนอย่าไปคิดมากเอาซะว่าลบ2 SD เนี่ยหมายถึงว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต่ำมากไม่มีต่ำกว่า 95% เนี่ยไม่มีต่ำกว่าตรงนี้แต่อาจจะมีต่ำกว่านิดนึงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มี 5% อ๋อหลุดคือเออร์เลอร์มานิดเดียวอ๋อคือความมั่นยังคือ 95% ที่อยู่อย่างนี้ 5% อาจจะมีบ้างตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าข้างบนนี้ตรงนี้มันมีบวก 2 SD เออคือเมื่อก่อนมีเลยๆไปเงี้ยนั่นหมายถึงว่าไอ้เลยๆไปคนนึกว่าไปต่อเออนั่นหมายถึงว่าโซนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยราคา PE มันน่ะมันอยู่ใน 95% ในโซนนี้ตรงนี้ก็ตรงส่วนตรงนี้ก็จะต่ำลงถูกไหมอันนี้คือค่าเฉลี่ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือบวก1 SD แต่ผมจำไม่ได้ว่าบวก1 SD มันกี่เปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ลบ1 SD แต่เออร์เลอร์เนี่ยข้างบนล่างนี่คือ 5% บางทีมันก็จะมีเกินไอ้ที่เกินนี่คือทั้งหมดคือตรงเนี้ยก็อันนี้ก็ 5% อย่างเงี้ยแล้วเขาจะมา90ดิอันนี้5นี่5เออนี่ก็90 95ดิอ๋อ95อ๋อหมายความว่าทั้ง2นี่รวมกันคือฮะเออร์เลอร์คือเกิดขึ้นประมาณสัก 5% ข้อมูลเนี่ยมันคือพูดเออร์เลอร์เนี่ย 5% 95% น่ะมันอยู่ในแบรนด์นี้อ๋อนักวิเคราะห์ก็จะพูดตรงนี้1บวก1ค่าเฉลี่ยลบ1 SD ลบ2 SD หลายคนก็จะบอกว่าหลายนักวิเคราะห์บางท่านเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจปกติมันคงไม่ลงมาข้างล่างหรอกเพราะว่าข้างล่างเนี่ยคือแบบต้องวิกฤตวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วปกติแล้วถามเผื่อนั่นเลยซื้อตรงไหนถูกสุดเลยก็ตรงนี้ดิอ๋อไม่ใช่ตรงนี้อ่ะนั่นแพงอ๋อแพงคือแม้เข้าหมายคือตกข้างล่างคือถูกสุดบางทีถ้าเราไม่ฝืนอ่ะตรงเนี้ยควรจะไม่เล่นต่อให้มีข่าวดีอ่ะเราก็ต้องระวังเหมือนตรงนี้ลงมาตรงนี้ข่าวร้ายตรงนี้ข่าวร้ายก็ต้องซื้อเราก็ต้องซื้อเอออันนี้ VI จะเข้าอย่างเงี้ยใช่ของคุณจะเข้าอย่างนี้ใช่ของผมจะเข้าอย่างนี้เข้าไปทำไมเข้าไปเพื่อเข้าไปเวียงไงไม่บางคนก็จะมาเข้าแบบตรงกาเฉลี่ยอย่างเงี้ยคือมั่นใจเพราะว่าแต่เขาบอกว่าต้องคือต้องจริงๆรูปนี้มันจะไม่ค่อยชัดถ้าเราเห็นของจริงเนี่ยเราก็จะชัดขึ้นว่าประมาณแถวๆนี้แหละคือเราจะเริ่มเห็นว่าแถวๆนี้แหละเป็น PE อยู่ในเลเวลที่ถูกแถวๆนี้แหละเป็น PE หรือว่าที่แพงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ข่าวบวกหรือข่าวลบอย่างวันนี้เรามีข่าวบวกเยอะแต่ทำไมหุ้นลงเรามีข่าวบวกน้อยทำไมหุ้นขึ้นเหมือนตอนที่เอาง่ายๆคือตอนที่ขึ้นไปตรงนู้นนะถ้าจะนักวิเคราะห์ก็จะปรับประมาณการเยอะใช่คือปรับ PE ตัว E เยอะขึ้นนะครับก็ target ก็เลเซอร์เพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้ไปไม่ได้เพราะ PE ที่เราเห็นเป็น PE แบร์แบบนี้ขึ้นพวกหรือ PBV แบร์แบบนี้มันมีข้อมูลที่ใช้อยู่2 อย่างเราจะต้องดูอันไหนอันนึงคือใช้ข้อมูลในอดีตฮะมี2 อย่างด้วยแย่ yeah! ฮะ ใช้ข้อมูลในอดีตเวลาในข้อมูลในอดีตเนี่ยมันมีเยอะมันง่ายคุณง่ายข้อมูลในอดีตไม่ต้องฟอร์แคสต์คุณง่ายถ้าเราใช้ PE วันนี้นั่นหมายถึงว่าเป็น PE ของย้อนหลัง4ไตรมาสก็คือกำไรของไตรมาส1ไตรมาส1ถ้าใช้ตรงนี้ก็คือใช้กำไรของ1ปีย้อนหลังแต่ไตรมาส1ถ้ามาตอนนี้คือไตรมาส1ไตรมาส3ไม่ไตรมาส1ไตรมาส4ไตรมาส3ไตรมาส4ไตรมาสย้อนหลังแหม4ไตรมาสย้อนหลังก็จบเกือบแย่ไม่ก็ต้องไม่เอาตอบที่บ้านก่อนอันนี้ก็คือข้อมูลในอดีตซึ่งข้อมูลในอดีตมันเป็นข้อมูลในอดีตฮะครับพูดทำไมเนี่ยคือเป็นข้อมูลในอดีตที่ผ่านไปแล้วมันไม่ค่อยมีผลกระทบกับตลาดหุ้น4ไตรมาสย้อนหลังแต่ว่าอันที่2คือใช้ข้อมูลในอนาคตเพราะหุ้นคืออนาคตใช่อนาคตมันหมายถึงว่าถ้าคุณใช้ PE ตรงนี้มันคือเกิดขึ้นจาก EPS forecast 4ไตรมาสข้างหน้า1ปีข้างหน้ากลับด้านกลับด้านเลยอันนี้คืออนาคตงั้นมัน PE แบนเนี่ยคุณไม่ใช่เห็นว่าถ้าคุณเห็นในอดีตเนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นอนาคตแสดงว่าเป็นการคาดการณ์ไปแน่อนาคตแสดงว่าเพี้ยนได้ก็มีเพี้ยนได้ก็มีแต่เขาก็จะวาดกราฟมาว่าในอดีตคุณบอกแค่ไว้เท่าไหร่คุณแค่ไว้เท่าไหร่แล้วก็มาพอไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยผมจะใช้ข้อมูลในอนาคตเพื่อจะพอแคร์เพราะตลาดจะมองไปข้างหน้าเราจะไปหาที่ไหนอย่างเงี้ยไปหาที่ไหนมาเราไปดูกันมาดูกันเดี๋ยวก่อนนะก็คือนี่คือตัวอันนี้คือที่เรายกตัวอย่างเดี๋ยวของจริงของจริงเราไปเห็นกันเราจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะอันนี้คือทฤษฎีจบเลยไหมจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเราไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเรื่องของจริงอ๋อนึกว่าจะดูอีกช่วงแล้วโอเคของจริงนี่แหละของจริงเลยนะครับว่าตอนนี้ PE Piper Book ของเรา PE Band ที่ว่าอันนี้เราไม่ได้บอกด้วยของกลุ่มไหนแต่ให้ไปดูตัวอย่างเฉยดูตัวอย่างเฉยดูตัวอย่างเฉยไม่ต้องมาคาดเดากันนะว่าของกลุ่มไหนของเซกเตอร์ไหนครับผมก็จะมี PE Band
G-band PBV band อันนี้ไม่บอกนะกลุ่มแต่ว่าให้เราดูว่ามันเป็นแบบนี้อันนี้คือ P ใช่ป่ะ PBV สังเกตนี่เวลาดูต้องมีอย่างนี้ใช่ forward ก็คือใช้การคาดการ12เดือนข้างหน้าในการที่จะคำนวณหา PE กับ PBV ในแต่ละช่วงเวลาแล้วตอนนี้ใกล้ถูกดิใช่ไงถ้าดูเฉพาะ PBV แต่ยังไม่ถูกที่สุดมันเฉพาะถูกที่สุดอยู่ข้างล่างก็คือข้อมูลนี่นี่เคยเออร์นี่ไงไอ้5%นี่ไงเนี่ยนี่ไงอ๋อนี่ไงซึ่งในตรงเนี้ยครับคือทั้งหมดเนี่ยนี่คือ10ปีเห็นนะต้นน่ะคือเขาจะใช้ประมาณ10ปีเพื่อให้ผ่านวิกฤตโอ้เพราะมันผ่านปี08ด้วยคราวนี้เขาบอกว่าเรื่องของ EU ด้วยมา EU อยู่ตรงนี้ครับเขาถ้าดูตรงนี้คุณต้นก็จะเห็นว่าตอนที่เกิดวิกฤตแบบไม่ได้หนักแบบวิกฤตเศรษฐกิจโลกใหญ่ๆเลยเนี่ยมันจะอยู่ตัวแถวเนี้ยไม่หรอกแค่นี้ก็พอเพราะถ้าเราดูย้อนหลังไปเศรษฐกิจยุโรปตอนนั้นเกิดปัญหายังแค่นี้น้ำท่วมด้วยใช่ยังแค่นี้เลยแต่ตอนนี้อันนี้พูดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งต้มยำไม่ใช่ต้มยำกุ้งโทษทีสัมปทานในแมคไนเซอร์ของเราไม่ต้มยำกุ้งน่าจะมีต้มยำกุ้งด้วยนะเดี๋ยวต้มยำกุ้งก็มีนะ20ปีเลยหรออ๋อนะนี่ก็คือแค่ค่าเฉลี่ยที่เราคุยกันอันนี้ก็บวก1ลบ1บวก2ลบ2ครับถ้าดูจากกราฟรูปนี้นักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าเอ้ยแถวเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบแรงๆเลยมันก็ไม่ควรลงมาตรงนี้มันก็น่าจะอยู่แถวนี้ก็น่าจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างทุกถ้าเกิดเออร์เลอร์ขึ้นไปก็แสดงว่าน่าสนใจลงไปของนั้นอันนี้คือไพ PBV อันนี้ PBV พอมาดู PE band มันก็จะเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้เนี่ยเออร์เลอร์มั้ยเออร์นิดนึงแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยพอมีข่าวดีมันไม่ค่อยรับละแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ข่าวร้ายก็ไม่ค่อยแต่ตอนที่ความโลภจะมาแต่มันไปต่อเพราะสังเกตให้ดีคุณต้นสังเกตไหมว่าถ้าเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจปกตินะที่ไม่ได้แบบเกิดวิกฤตแล้วเด้งขึ้นมามันจะไม่ค่อยหลุดขึ้นไปที่ข้างบนสองล่างก็อยู่ในโซนนี้อ๋ออยู่ในโซนมันไม่เคยมีเลยอยู่ในโซนนี้ถือว่าถ้าให้มองถ้าให้แบบวิธีการศึกษาก็อยู่ในโซนนี้แต่ถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้แล้วก็มีลงมานี่แล้วก็โอ้โหแล้วโอเวอร์นี่คือตอนนี้มันรีบาวขึ้นมาโอเวอร์ขึ้นมาครับงั้นท่านเหมือนถ้าบอกเศรษฐกิจปกติมันควรอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถามว่าตรงนี้มันก็ยังโซโซแปดจะมีอย่างนี้มั้ยก็เป็นไปได้แต่ก็ตรงนี้มีประมาณ8เท่าเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวท่านลงมาตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการที่จะเข้าคือ PBV เนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือ PE อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างงี้ก็จะเห็นว่านักวิเคราะห์ก็จะใช้ตัวนี้แหละครับเป็นวิธีการวิเคราะห์จุดซื้อจุดขายหรือจุดที่มองว่าข่าวดีแล้วทำไมหุ้นไม่ขึ้นข่าวลบแล้วทำไมหุ้นไม่ลงแล้วทำไมบางทีมีข่าวลบแต่หุ้นขึ้นบางทีมีข่าวบวกแต่หุ้นลงคือเรื่องพวกนี้บางทีอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันรูปนี้เหมือนกันที่บอกว่าแพงถูกแพงถูกแพงถูกว่าวิธีการดูง่ายๆแต่ปัญหาคือนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์มีแต่นักทุนรายย่อยผมว่าเพราะเปเปอร์เนี้ยไอ้ตัวนี้นะส่วนใหญ่มันอยู่หน้าสุดท้ายใช่อยู่หน้ารองสุดท้ายไม่ค่อยเข้าไปหลายคนบอกว่าไม่ใช่บางคนไม่ดูหน้าแรกหรอกดูบรรทัดสุดท้ายหุ้นอะไรแนะนำแต่ถ้าเป็นบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กสิกรเราหุ้นแทบทุกตัวเราจะมี PBV band PE band 12 month forward ก็คือ2เดือนข้างหน้าไว้ให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยชมครับผมให้ดูตลอดอันนี้คือทั้งหมดของช่วงกระดานดำครับก็ช่วงหน้ามาดูกันนะครับเรื่องของตัววิกฤตเศรษฐกิจครับแล้วก็ตัวเลขอะไรบางอย่างนะครับคนดูว่ามันจะกลัวจะเกิดไหมหลายอย่างหลายอย่างเลยจะดูว่ามันเกิดจริงไหมนะครับกับช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าครับได้ลุ้นทีมรักได้ดูไอดอลได้ความสนุกได้รอยยิ้มได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจได้เพื่อนได้สปิริตได้เชียร์นักบอลหล่อได้เชียร์กองเชียร์สวยได้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญได้ดูนาทีประวัติศาสตร์ให้คนไทยได้เชียร์ไปพร้อมกับคนทั้งโลกร่วมส่งต่อความสุขได้ไม่รู้จบฟุตบอลโลก2018เครือเจริญพกพันผู้สนับสนุนการถ่ายทอดฟีฟ่าเวิลด์คัพรัสเซีย2018ผ่านทรูวิชั่นเ
จากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อวตารสู่อลังการโชว์ที่ล้ำทุกจินตนาการเซิร์ชดูโซเลย์โทรุก The First Flight 14-24 มิถุนายนนี้ Impact Arena เมืองทองธานีรีบจองบัตรก่อนหมดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์พลาดครั้งนี้อาจไม่มีโอกาสสัมผัสตลอดชีวิตพิเศษลูกค้าทูแบล็คการ์ดรับส่วนลด 15% ลูกค้าทูเรดการ์ดและลูกค้าทูทั่วไปรับส่วนลด 10% เฉพาะที่จุดจำหน่ายบัตรเท่านั้นเปิดประสบการณ์ระดับพรีเมียมกับ True Super Fiber Go เน็ตไฟเบอร์แรงกว่าเดิม100เมกที่มาพร้อมเน็ตมือถือ4เมกเล่นได้ทุกที่ไม่อั้นและเต็มอิ่มกับรายการระดับโลกจาก True Vision Go HD ชมกีฬาสดทุกบิ๊กแมตช์สารคดีดังทันข่าวและบันเทิงฮิตรวมกว่า140ช่องพิเศษสุดครบทุกบริการเพียง 1,999 บาทถึง31กรกฎาคมนี้โทร027008000อิ่มกับ True ชวนชิมอิ่มนานาชาติหลากหลายเมนูอินเตอร์กว่า500ร้านทั่วประเทศลูกค้า True ใช้ True Point แลกเมนูอิ่มฟรีเริ่มต้นเพียง9คะแนนหรือลดสูงสุด 50%อร่อยแบบอินเตอร์1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2561อย่าลืมจ่ายปั๊บรับ 2 point ณ ร้านที่มีสัญลักษณ์ 2 point and pay นะครับครับกับเข้าสู่ช่วงรายการนะครับมาดูกันว่าทิศทางของกระแสฟุตบอลโลก กระแสในเรื่องของหลายคนบอกว่าไอ้ตอนนี้มีเกิดบางประเทศที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็เงินก็ไหลออกนะครับมาดูตอนนี้มาเช็คตรวจสอบนิดนึงว่าที่มันไหลออกมันใช่ปะเอาเรื่องแรกก่อนตลาด emerging market เราไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นไทยนะไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจไทยเราพูดถึงเศรษฐกิจใน emerging market เศรษฐกิจไทยเราพูดถึงไปแล้วพูดไปแล้วช่วงแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเศรษฐกิจใน emerging market จริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาจริงไหมซึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันจะเป็น noise ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับฐานลงมาแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราไม่รู้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วตัวเลขมันเห็นมานานแล้วมานานแล้วบางประเทศใช่นะครับงั้นแต่เรามาดูกันว่าแล้วประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขามีปัญหากันประเทศไทยแย่หรือดีกว่าเขาขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เวลาเขาพูดเขาเหมารวมเขาเหมาว่า emerging market เลยแล้วเขาขายเขาก็ขายพร้อมๆกันบางทีก็ขายเรามากกว่าคุณต้นบางครั้งผมก็ต้องคิดนะทำไมเขาขายประเทศไทยเยอะกว่าฟิลิปปินส์ทั้งที่จริงๆฟิลิปปินส์มีปัญหาบางทีก็โมโหนะต้องไปถามนักลงทุนต่างประเทศไม่แต่ถ้ามองกันในแง่อีกแง่นึงตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ขายง่ายที่สุดอ๋อทำไมขายเพราะวอลลุ่มเยอะไงอ๋อคือพร้อมมีคนเสนอซื้ออยู่แล้วกำลังซื้อในประเทศกำลังซื้อในประเทศเยอะมากเซาท์อีสต์เอเชียทั้งหมดในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดแล้วกันสูงเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูสูงกว่าสิงคโปร์ด้วยสูงมาดูเพราะอะไรแต่เรามาดูกันนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วในประเทศไทยเรามีสถานะแข็งแกร่งแย่ขนาดนั้นไหมครับเรามาดูกันนะครับเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งในแง่ของฐานะทางการเงินครับแม้นักลงทุนยังกังวลเรื่องemerging marketEquity Management EM โอเค Equity Marketing ครับผมนะครับตลาด Emerging Market ครับเราไปดูตัวเลขมาดูมาลูกกันเลยนะครับว่าสรุปเลยสรุปมาให้เยอะมากเลยนะครับน่าจะสรุปสุดท้ายนะสรุปมาเลยเขียวดีแดงแย่เอาง่ายๆเลยเขียวดีแดงแย่ไปทางนู้นคือความเสี่ยงน้อยความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าถ้า Heat Map ความเสี่ยงมากก็จะแดงแดงเห็นมั้ยท่านผู้ชมเห็นมั้ยทางเสียงมากก็จะเห็นแดงแดงดูอะไรบ้างอ่ะความเสียงน้อยก็จะเห็นเขียวเขียวทางขวามือครับดูอะไรบ้างก็ไล่มาคุณต้นตัวเปอร์เซ็นต์ของ GDP ดุลการค้าดุลบัญชีเงินสะพัดเงินเฟ้อเงินสำรองระหว่างประเทศหนี้ต่างประเทศถ้ามีหนี้เยอะนี่ถ้ามีหนี้เยอะก็ไม่ดีใช่มีต่างประเทศถือหุ้นถือพันธบัตรรัฐบาลเยอะไม่เยอะคือกู้คือเราพูดเหมือนกันเรากู้ต่างประเทศงบประมาณเกินดุลหรือขาดดุลรัฐบาลรัฐบาลนี่มีหนี้เยอะขนาดไหนเมื่อเทียบกับ GDP เรตติ้งของที่ให้ด้วยแล้วก็มีเรตติ้งเครดิตให้เราสังเกตให้ดีๆทางนู้นก็จะออกแดงๆแล้วจะเริ่มงงแล้วว่าเพราะเราเขียนชื่อประเทศเต็มๆไม่ได้ก็เลยต้องใช้ตัวย่อ ARS นี่ก็อาร์เซนอลเราพูดเหมือนกันเล่นจริงไปก่อนเล่นจริงไปก่อนโอเคอันนี้อะไรอันนี้ตุรกีอาร์เจนตินาเม็กซิโกที่เพิ่งจะแพ้บอลโลกไปเม็กซิโกบราซิลอินโดอินเดียฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งแดง
แล้วไม่มีไทยอ่ะฝั่งที่ของเป็นของคุณนะไทยอยู่เสียงฝั่งเสียงผมสีเขียวแดงๆก็คือเพราะเนี่ยทั้งตัวเลขตัวเลขลบคือเอาตัวเลขแรกก็พอคือผ่านดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบ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 หมดเลยเงินเฟ้อก็สูงเงินเฟ้อก็สูงนี่ก็สูงเนี่ยจากนี่ต่างประเทศก็สูงโนบางตัวบางตัวก็นี่รัฐบาลก็สูงนี่แต่บางประเทศนี่เขาได้เครดิตได้เอเฉยเลยอะอะไรเนี่ยเม็กซิโกอ่ะเขาแดงทั้งนั้นเลยเขาแดงเฉยเลยได้เอได้เอสามเขาอาจจะช้าได้เอสี่นี่ก็กระดาษเลยนะเอสามก็กระดาษแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือว่ามูดี้ให้บีเอนี่คือต่ำกว่าอินเวสเมนต์เกรดใช่แต่ว่าดูแล้วก็คือโซนแดงๆนะครับตรงนี้พอมาดูโซนฝั่งเขียวประเทศไทยอยู่ตรงนี้ก็คือ lower list มีสิงคโปร์ดีกว่าเราอยู่ประเทศเดียวนี่เราไม่ได้จับนะเราเขียวว่าหลายตัวนะเราเขียวหลายตัวเราแดงเราแดงอะไรเราแดงอะไรเรามีแดงก็คือตัวนี้ household debt อ๋อนี่ครัวเรือนครัวเรือนอ๋อแต่นี่ครัวเรือนที่มันตัวเดียวเลยนี่ครัวเรือนเราเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะก็มีอันเดียวเองที่แดงเป็นนี่ครัวเรือนนอกนั้นเขียวแก่เขียวอ่อนสิงคโปร์เขียวแก่เยอะเขาแต่ว่าเขามีแดงด้วยนะแดงทั้งสองอันอ๋อเงินสำรองป่ะเงินสำรองระหว่างประเทศที่น้อยหน่อยนะนี่วันนี้ถ้ามองในแง่ของถ้าเราเทียบกันกับประเทศความแข็งแกร่งทางฝั่งนี้อันนี้มาเลเซียครับอันนี้เกาหลีฮะอันนี้ไทยแลนด์ฮะอันนี้สิงคโปร์เราก็จะพบว่าทางเนี้ยมีความเสี่ยงน้อยทางเนี้ยโดยเฉพาะตรงเนี้ยอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เจนินานะเดี๋ยวก็ลืมไปอาร์เจนินาแสดงว่าใครที่ซื้อกองทุนหุ้นนะต่างประเทศก็ดูเอาแล้วกันในประเทศไหนเพื่อได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นท่านมองแต่ว่าเวลาเขาเหมาเนี่ยเขาบอกว่า emerging market มีปัญหาจริงไหมก็มีปัญหาเป็นแถบเลยเห็นปะของไทยคำนวณไม่รู้อะมีปัญหาเป็นแถบเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มองเลยเวลาเขาขายเขาขาย emerging market ทั้งหมดเวลาเขาซื้อก็ซื้อทั้งหมดในประเทศไทยดันมีวอลลุ่มให้เขาขายอะเขาถล่มมาซะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนคือดีในประเทศซื้อเยอะนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามันง่ายก็ขายที่ไม่ก่อนขายที่ไม่ก่อนมันขายง่ายประเทศอื่นขายไม่มีใครรับนะฮะนี่คือในเรื่องของความเสี่ยงของประเทศไทยที่ยังถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำในตลาด emerging market หวังว่าสักวันหนึ่งต่างประเทศคงจะมองว่าคือเขาออกไปเสร็จปุ๊บเวลาเขาจะกลับเข้ามาใหม่เขาจะเริ่มเราก่อนเขาจะเริ่มเราก่อนเขาจะเริ่มว่าดูประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำๆครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันนี้เหมือนวิเคราะห์หุ้นเลยนะเหมือนหุ้นรายตัวหุ้นรายตัวคล้ายๆกันเหมือนใช่เขาจะดูทีละประเทศตัวหวังว่าเหมารวมเสร็จแล้วก็จะไม่เหมาเข่งกับเราต่อไปอันนี้คือภาพใหญ่ๆนะจะดูประเทศไทยที่บอกว่านี่สินเอกชนตอนนี้ครับเริ่มจากทิศทางก็เยอะมากน้อยไหมอันนี้ไม่มีนี่เอกชนเลยสังเกตไหมมีแต่นี่ครัวเรือนอันนี้เราดูไปดูนี่เอกชนครับผมนี่ภาคเอกชนคือนี่ที่ไม่ได้ปล่อยให้สถาบันการเงินเป็นนี่ที่ปล่อยให้ภาคอุตสาหกรรมไปลงทุนเพิ่มทำนู่นทำนี่การผลิตอะไรอย่างเงี้ยทางนี้ก็จะนี่เยอะอย่างนี้ละกันกลับได้แล้วไปฝั่งนู้นแล้วทางนี้ก็นี่เขียวฝั่งนู้นเนี่ยทางนี้นี่เยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกนี่เยอะส่วนใหญ่ก็ค่าเงินจะอ่อนนี่ค่าเงินที่อ่อนลงมาเหมือนตรงกันเลยตุรกีบราซิลอาร์เจนตินาอินโดนีเซียเม็กซิโกบราซิลนี่เคยจัดบนโลกครั้งที่แล้วอินโดนีเซียนี่จะจัดเอชิงเกมประเทศไหนเนี่ยเอชิงเกมครั้งต่อไปจริงคุณต้นพูดถูกนะประเทศไหนที่จัดบนโลกโอลิมปิกเนี่ยมีประเด็นตลอดซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้อย่างงี้ใช่ซาอุดิอาระเบียก็เคยจัดบนโลกใครจัดบนโลกที่ต้องระวังประเทศไทยเราไม่ต้องห่วงฮะเราไม่น่ามีโอกาสได้จัดบอลโลกไม่รู้ว่าครั้งหน้ารัสเซียป่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็อะไรโอลิมปิก2020นี่เราพูดในเชิงของอดีตนะไม่แต่เรื่องเป็นเรื่องนี้จริงมีประเทศเยลเชียงเวนที่ไม่มีปัญหาคือจีนที่จัดโอลิมปิกตั้งแต่ปีนู้น2008อ่ะยังไม่มีอะไรเลยแล้วอนาคตอีก8ปีข้างหน้าอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็จับอีกแคนาดาเละจ้ะแต่นี่ดูทางฝั่งดีๆบ้างจีนเนี่ยจีนใช่ไหมทำไมจีนเขาน้อยอ่ะจีนเอกชนนี่เอกชนนี่เกาหลีอินเดียแต่ว่าจีนเขาจะมีนี่พวกภาคสถาบันการเงินเยอะนี่คือพวกทำธุรกิจแล้วก็จะมีพวกไปพวกรัฐบาลไปซื้อตราสารหนี้ครับหุ้นกู้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมาเลเซียไทยแลนด์อยู่นี่เห็นบอกว่าเราเงินบาทอ่อนๆเราไม่ได้อ่อนแบบข้างล่างคือเงินบาทไอ้เงินสกุลของท้องถิ่นว่าติดลบหรือว่าเพิ่มขึ้นใช่ครับก็คือถ้าอ่อนนี่คืออ่อนค่าลงมาไม่ได้เยอะเลยพูดนี้ก็อ่อนมันทฤษฎีมันตรงกันเลยนะหมายความว่าอันไหนน้อยค่าเงินจะอ่อนน้อยถ้ามองกันโลกในแง่ดีเขาขายหุ้นไทยตั้งเยอะตั้งแยะมหาศาลแต่ค่าเงินเราก็ไม่ได้อ่อนก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะเงินก็ยังอาจจะอยู่ในประเทศไทยหรืออาจจะโยกเป็นแค่ขายหุ้นไปซื้ออย่างอื่นไหมหรือเก็บไว้เฉยๆยังไม่ได้แบบทิ้งประเทศไทยไปอะไรขนาดนั้นมาทิ้งทางโน้ยทิ้งอาร์เจนตินานี่ทิ้งบราซิลอาร์เจนตินาแพ้ไปแล้วหรือบราซิลเนี่ยอุ้ยตายละเม็กซิโกชนะนี่ครับผมชนะเยอรมันด้วยนะครับผมอ่ะ
อันนี้คือหนี้ของภาคเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินครับผมไปดูความแข็งแกร่งของไทยอีกอื่นไปดูอันหนึ่งก็คือเงินเฟ้อของประเทศของแต่ละประเทศนั้นที่เกิดที่กำลังเกิดปัญหาเนี่ยเงินเฟ้อสูงหรือต่ำมาดูกันนะประเทศไทยเราเนี่ยครับพอเห็นตัวเลขเงินเฟ้ออันนั้นเราพูดไปละเรื่องของเครดิตเรตติ้งเรื่องของบัญชีธนาคารดูทางฝั่งนี้คุณต้นเงินเฟ้ออยู่ขวามือคุณต้นดูให้ดีฮะเงินเฟ้อของไทยแต่ทางนู้นคือเงินเฟ้อครับมาดูเงินเฟ้อของไทยต่ำที่สุดในหน้านี้เอางี้แล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้เราของเราแค่ละของเราประมาณเรา 1.2 1.2 นี่เขาคาดการณ์ปี2018นะ 1.2% คือการคาดการณ์นะแต่ตรงนี้เราแดงเข้มดูเหมือนไม่ดีครับแดงเข้มคืออะไรรู้ไหมคุณต้นว่าเรามีเงินเฟ้อปัจจุบันที่ forecast ห่างจากทาร์เก็ตอินเฟลชันหรือเป้าหมายเงินเฟ้อที่ตั้งเอาไว้เท่าไหร่อ๋อตั้งเป้าไว้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าตอนนี้ต่ำกว่าเป้าต่ำกว่าเป้ามหาศาลเลยไอ้ที่เกินเป้าเขียวน่ากลัวฟิลิปปินส์นี่ไงฟิลิปปินส์ที่เกิดปัญหาปัญหาอยู่ขึ้นดอกเบี้ยใช่เงินเฟ้อมันสูงเกินไปเลยขึ้นดอกเบี้ย US นี่ไงขึ้นดอกเบี้ยเริ่มไปเป้าหมายที่เกินกว่าเป้าหมายใช่มีโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยแต่ประเทศไทยโอ้โหอีกไกลอีกไกลทำไมเงินเฟ้อไทยต่ำหรือว่าราคาหลังเตรียมกันก่อนอ๋อลืมไปอาจจะเป็นเพราะราคาสินค้าเกษตรคือได้ไงก็เสร็จมันลงไงมันก็เลยลงทำให้ฉุดมาพวกอาหารพวกเกษตรมันลงด้วยจ้าโทษทีลืมหลังเตรียมกันก่อนนะคุณถามอะไรเนี่ยโอเคเพราะนั้นประเทศไทยเราเงินเฟ้อต่ำแถมหาจะเป้าเงินเฟ้อเยอะเพราะนั้นความเสี่ยงในแง่ของเงินเฟ้อที่เราเคยคุยกันว่าถ้าเงินเฟ้อแซงเศรษฐกิจเมื่อไหร่นะกลัวของเราเนี่ยเศรษฐกิจโตประมาณเกือบ 5% เงินเฟ้อยัง 1% อ่ะแกปห่างกันขนาดนี้ใช่ใช่ยังสบายใจได้อยู่ในแง่ของประเทศไทยแต่ขายหุ้นอย่างนี้บอกครับมันเป็นเรื่องโดนเหมาเข่งอะเหมาอะเหมาอะเหมาอะนะครับประเทศไทยดันมีวอลุ่มอะร้ายไปฟีโฟดเยอะที่สุดในเอเชียคำถามคือว่าไอ้ตอนนี้หุ้นไทยครับเวลาที่เขามีการปรับลงมาแบบนี้ลงแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์ดีถึงน่าสนใจและคนถามเยอะไม่เดี๋ยวดูรูปนี้จะต้องตกใจนะครับตกใจอยู่แวบแรกขึ้นมาอย่าเพิ่งคิดว่าจะเป็นถึงขนาดนั้นเรามาดูกันก่อนว่าตลาดหุ้นปรับตัวลงมาหนักๆครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแม้กระทั่งในขาขึ้นตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันนี้ช่วงนี้ก็หุ้นขึ้นนะหุ้นไทยก็ขึ้นนะก็มีปรับเหมือนกันมันก็ปรับตลอดทางปรับเหมือนกันปรับเหมือนกันแล้วก็ปรับแรงๆตลอดนะฮะนี่กำไรเยอะท่วมกับมันกำไรเยอะไงจาก400เป็นขนาดนี้เยอะแล้วก็ปรับ 26% ในตรงนี้รอบนี้ก็ขึ้นมาขึ้นในรอบนึงก็ปรับอีก 27% เฮ้ยตัวเลขนี้มันประมาณนะ25 26.5 26.9 24.6 มี6กับ6รอบนี้12เองนี่12เองใช่คือฟังก็ดูเหมือนจะดูน่ากลัวนี่แค่12เองครับเพราะฉะนั้นถามว่าปรับฐานรอบนี้มันจะปรับถึงขนาดแบบตรงนี้ไหมมันจะลงมา 30% มั้ยมัน 1,400 เลยนะเนี่ยทำมา 1,500 นี่เราตั้งก็เป็นเครื่องหมาย question mark question mark ไว้ว่าจะลงไหมแต่การปรับฐานแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะของตลาดหุ้นถ้าเรามองในแง่ของเศรษฐกิจผมเชื่อว่าดาวไซด์ครับคือบางครั้งเนี่ยมันลงด้วยเศรษฐกิจในประเทศด้วยอย่างเช่นในรอบนี้ที่ลงมา 30% ยุโรปเราเจอเรื่องยุโรปเพราะยุโรปคือบางคนมันไปซื้อตราสารหนี้ในยุโรปอะไรเรียกจำไม่ได้แล้วตอนนั้นจำได้แล้วมันมีปัญหาเรื่องว่าตอนปี2011มันมีน้ำท่วมด้วยก็เลยสองเด้งก็เลยลบ 30% คุณก็เลยขึ้นยาวใช่ไปคนละน้ำท่วมเศรษฐกิจแย่แล้วพอเริ่มดีขึ้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยลงดูเยอะรอบนี้ก็เหมือนกันมีเรื่องการเมืองในประเทศพอเขาลงประเทศโลกเราลงเรื่องการเมืองในประเทศก็ลงมาแรงอีกแต่รอบนี้ผมว่าปัจจัยในประเทศเราบวกมากนิ่งมากเพราะฉะนั้นถามว่าจะถึงตรงนี้ไหมผมคิดว่าไม่ถึงแต่ผมคิดว่า 15% เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ 15% เนี่ยมันจะอยู่แถวประมาณ 1,570 1570นะ 15% 1570ครับผมเชื่อว่าณเลเวลนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดในการที่เราจะเริ่มทยอยสะสมได้แล้วลุ้นกันครึ่งปีหลังมาดูกันว่าตัวยาวๆหุ้นเซกเตอร์ไหนที่ลงมา PE แบนไหนก็ไหนๆไหนละไฟเปิดปุ๊บในซอที่มันอยู่ไอ้ช่วงกระดานดำนั่นแหละนะมาดูกันว่าเซกเตอร์ไหนเมื่อกี้เนี่ยเราหยิบมาแล้วรูปเนี้ยก็คือเซกเตอร์ธนาคารพาณิชย์เฉลยคือธนาคารนะครับไฮทูบุ๊กแวลูส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มธนาคารเพื่อดูดาวไซด์ของกลุ่มธนาคารว่ามันจะเหลือจะลงไปเยอะขนาดไหนได้อีกถ้ามองที่ต้มยำกุ้งหลุดไปอ้าวแม่สะพานติดอะไรต้มยำกุ้งมันอร่อยมีอะไรกับกุ้งมาเนี่ยผมชอบกินต้มยำผมชอบกินต้มยำกุ้งโอเคแต่ตรงนั้นถ้าไม่ตรงนี้มันก็อยู่แค่ตรงโซนนี้ไงซึ่งวันนี้เราก็อยู่ตรงโซนนี้อยู่ละเพราะถามว่าดาวไซด์มีไหมก็คงจะเหลือน้อยสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคารครับผมเพราะเราก็เชื่อว่ากลุ่มธนาคารตอนนี้น่าจะรับข่าวลบไปเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเรื่อง NPL ขาขึ้นแต่วันนี้เรากำลังจะพบว่าค่าธรรมเนียมเดี๋ยวพอไตรมาส2ก็จะเลิกกังวลละเพราะว่าทุกอย่างจะชัดเจนละแล้วก็หนี้เสียกำลังเริ่มลดลงมาดูว่าธนาคารตัวไหนที่ใช้ได้คือแบงก์เป็นการสะสมน่าจะไม่ได้เหวี่ยงขึ้น
BBL ครับผม BBL เราให้ราคาพื้นฐานไว้224บาทครับผมผลกระทบกับ Q2 กับเรื่องค่าธรรมเนียมอาจจะไม่เยอะไม่เยอะนะครับแล้วก็กำไรปีนี้โต 48% นะปีหน้า 12% ก็เฉลี่ยมากใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยแต่ว่าเป็นแบงค์ใหญ่ไงคือแบงค์ใหญ่เนี่ยโตเท่ากับค่าเฉลี่ยถือว่าเจ๋งละเพราะว่าถือว่าเป็นแบงค์ใหญ่แล้วโตพอๆกับธนาคารอื่นๆนะครับแล้วก็ PE ก็10เท่าเองแล้วไพร์เปอร์บุ๊กก็ต่ำกว่า1เท่าปีหน้า PE 8เท่าเองด้วยนะเอาปีนี้ก่อนก็ได้ปีนี้ไม่รอดไพร์เปอร์บุ๊กไปรู้ 0.8 โอ้ Dividend Yield 4% นะครับเพราะนั้นผมว่าตัวใหญ่แล้ว Dividend Yield 4% ความแข็งแกร่ง NPL ของ BBL ก็น้อยการตั้งสำรองก็เยอะนะครับ IFRS 9ก็ไม่ต้องมีความกังวลเกี่ยวกับ BBL ผมเชื่อว่าหุ้นตัวนี้ก็ดูมีความน่าสนใจว่าถ้าเศรษฐกิจดีอยู่หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะกลับมาได้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของรายการคู่หูนักลงทุนนะครับอยากติชมรายการเราครับผ่านทวิตเตอร์นะครับแอดคู่หูครับแอดเคชยูเอชยูยูครับเฟซบุ๊กนะครับคู่หูขีดกลางเคสเซคิวริตี้นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเพื่อเดิมพบสงขอครับกวีชูกีเกษมครับครับก่อนจบเช่นเดิมทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ